หาริมทรัพย์แบบเนียนๆมาตรการที่1อันนี้แหละเป็นมาตรการต้นตอของปัญหาที่ถกกันในวงกว้างทั้งฝ่ายค้านและก็นักวิชาการและก็ประชาชนโดยทั่วไปด้วยการลดค่าธรรมเนียมโอนจาก 2% เหลือ 0.01 เรียกว่าเกือบฟรีเลยแล้วก็อีกประการนึงก็คือลดค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01 อันนี้ก็เรียกว่าเกือบฟรีเช่นกันปกติวิธีการนี้เขามีอยู่แล้วสำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านก็คือช่วยเหลือคนที่แบบไม่ช่วยเหลือคนที่จะมีบ้านเป็นหลังแรกสวัสดีครับหอยลังสตูดิโอวันนี้พูดถึง7มาตรการกระตุ้นอสังหาที่ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยคือคุณชนินแล้วก็ตัวแทนของพรรคก้าวไกลคือคุณสุพนัทมาดูว่า2เหลี่ยมจะชี้แจงได้ชัดเจนแค่ไหนสรุปจากรายการกระตุ้นข่าวของคุณสรยุทธเพื่อเจ้าของโครงการหรือว่าเพื่อประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างจริงจังหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการลดค่าโอนเป็นการเคลมภาษีให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบเนียนๆมาตรการที่1อันนี้แหละเป็นมาตรการต้นตอของปัญหาที่ถกกันในวงกว้างทั้งฝ่ายค้านและก็นักวิชาการและก็ประชาชนโดยทั่วไปด้วยการลดค่าธรรมเนียมโอนจาก 2% เหลือ 0.01 เรียกว่าเกือบฟรีเลยแล้วก็อีกประการนึงก็คือลดค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01 อันนี้ก็เรียกว่าเกือบฟรีเช่นกันปกติวิธีการนี้เขามีอยู่แล้วสำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านก็คือช่วยเหลือคนที่แบบไม่ช่วยเหลือคนที่จะมีบ้านเป็นหลังแรกให้บรรเทาค่าใช้จ่ายถูกลงแต่พรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ขยายจาก3ล้านไปเป็น7ล้านทั้งที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศอ่ะเขามีตัวแทนออกมาบอกว่าเขาขอขยายจาก3ล้านเป็น5ล้านแต่ทำไมมันกลายเป็น7ล้านที่พูดถึงเนี่ยจาก3ล้านเป็น7ล้านเนี่ยรวมบ้านแทบทุกชนิดเป็นห้องแถวบ้าน8บ้านเดียวแม้กระทั่งเป็นคอนโดมาตรการที่2คนที่สร้างบ้านสามารถเอาค่าสร้างบ้านไปลดหย่อนภาษีเป็นภาษีปลูกสร้างบ้านในอัตราล้านละ1แล้วก็มาตรการ3 4 5 6แล้วก็7เป็นมาตรการเกี่ยวกับการขอสินเชื่อของทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็มีธนาคารออมสินด้วยแล้วก็มีโครงการ BOI ให้กับพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์งดเว้นภาษี3ปีโอ้โหจบของโครงการได้ไปเต็มๆในวงเงินไม่เกินร้อยละ 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมาตรการลดค่าโอนเป็นการเคลมภาษีให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบเนียนๆสรุปจากรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธเริ่มต้นที่คุณสุพนัทเอาโปรโมชั่นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ๆ4เจ้าแล้ว2เจ้าในนั้นมีแสนสี่แล้วก็ AC Asset รวมอยู่ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ๆพวกนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขาเนี่ยเป็นระยะอยู่แล้วบอกว่าจะฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองซึ่งพอถ้าเกิดว่ามันเลยระยะนี้ไปอาจจะไม่ฟรีได้มันก็เป็นการกระตุ้นให้คนอ่ะรีบไปซื้อบ้านนี้อ่ะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเมื่อเกิดโครงการฟรีค่าจำนองฟรีค่าโอนแทนที่จะตรงเนี้ยจะเป็นภาระของคนขายหมู่บ้านโครงการต่างๆรัฐบาลกลับไปจ่ายให้เขาฟรีๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยใช้ภาษีของประชาชนไปเป็นตัวส่วนต่างยกตัวอย่างง่ายๆถ้าบ้านราคา7ล้าน 1% 70,000 2% 140,000 2ส่วนนี้ไอ้เจ้าของโครงการจัดสรรน่ะจะต้องจ่ายเองเพื่อเป็นโปรโมชั่นแล้วส่วนเนี้ยก็รวมกัน 140,000 กับ 70,000 ก็เป็น 200,000 ตัวเนี้ยมันจะเข้าไปกับท้องถิ่นของโครงการว่าจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่ตรงนี้เมื่อท้องถิ่นไม่ได้หายเป็น0ไปเลยซึ่งตรงนี้คนที่ได้ก็กลับกลายเป็นพวกโครงการเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรคือเขาจะต้องเสียแต่คือสรุปแล้วเขาอ่ะไม่ต้องเสียส่วนนี้แล้วท้องถิ่นก็ไม่ได้ภาษีส่วนนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงคุณสุพนัทถึงบอกว่าเป็นการประเคนภาษีให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเนียนๆส่วนคุณชนินของพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ขายบ้านเนี่ยถ้าไม่เกิดการกระตุ้นถ้าไม่ได้ขายบ้านท้องถิ่นก็ไม่ได้ภาษีส่วนนี้อยู่ดีเดี๋ยวอีกบ้านจะกระตุ้นให้เขาซื้อโดยวิธีอื่นๆแล้วแบบเนี้ยมันเป็นการปล้นภาษีของท้องถิ่นไปแบบด้านๆส่วนคุณชนินของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าโครงการหมู่บ้านเนี่ยที่มันเหลือในสต็อกเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลไปสำรวจดูแล้วมันมี7ล้านเนี่ยเหลืออยู่เยอะไอ้3ล้าน5ล้านน่ะไม่เยอะเท่าไหร่เอ๊ะแล้วคุณชนินน่ะไปตรวจที่ไหนประเทศอะไรประเทศไทยหรือเปล่าก็ในเมื่อตัวแทนของหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทยอ่ะเขามาเสนอกับรัฐบาลว่าเขาขอขยา
ายจาก3ล้านมาเป็นแค่5ล้านแสดงว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามันมีปัญหาอยู่ตรง3ล้านถึง5ล้านไม่เกี่ยวกับ7ล้านและไอ้บริษัทที่มันตกค้าง7ล้านเยอะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในโครงการของแสนสิริแต่ว่าไม่เกี่ยวกับของคนอื่นเขาถึงมาขอแค่5ล้านแต่ของแสนสิริเหลือ7ล้านเยอะอย่างนี้หรือเปล่า ก็เลยขยายเป็นวงเงิน7ล้านแล้วยังพูดต่อด้วยไม่ต้องไปมองว่าประโยชน์มันจะขึ้นกับใครเพราะว่าประโยชน์อ่ะมันขึ้นกับประเทศชาติถ้าเกิดโครงการไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรของใครเนี่ยนะถ้าเกิดตกค้างอยู่เยอะๆนั่นน่ะเงินของประเทศชาติมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นมันเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณ 200,000 ยูนิตหรือว่าตีเป็นเงินอยู่ประมาณ 800,000 ล้านเขาก็เลยบอกว่าต้องทำให้มันหมุนเวียนก็เลยไม่ต้องสนใจอ้าวคิดเองเออเองประชาชนเขาก็สงสัยเพราะว่าไอโครงการหมู่บ้านแสนสิริหรืออะไรเนี่ยที่ใหญ่ๆพวกเนี้ยเขาอะร่ำรวยอยู่แล้วแล้วเขาจะทำโครงการอะไรต่างๆเขาก็ต้องมีคิดวิเคราะห์แยกแยะของเขาว่าปีไหนจะทำอะไรขายยังไงขาดทุนก็ต้องรับบ้างกำไรก็เอาไปแต่เวลาขาดทุนแล้วมาบอกรัฐบาลว่าให้ไปช่วยแบบนี้แม่ค้าหมูปิ้งบอกว่ากูทำบ้างได้ไหมใช่ไหมแม่ค้าหมูปิ้งแม่ค้าข้าวแกงขายบางทีหมดมั่งไม่หมดมั่งรวมๆกันแล้วเนี่ยอ้าวต้องให้รัฐบาลมาชดเชยกระตุ้นแม่ค้าหมูปิ้งมากระตุ้นแม่ค้าข้าวแกงบ้างแบบนี้จะได้ไหมคุณชลินก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะบอกว่ารัฐบาลที่เก่งเนี่ยจะต้องมองให้ขาดในการที่จะช่วยโครงการหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมึงมองขาดแต่คนรวยเนี่ยไอ้คนจนอ่ะแจกแค่เงิน 10,000 น่ะมันไม่เหมือนกับคนกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องโอ้โหแบบมองเห็นภาพเลยว่าพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยได้ลดภาษีตรงนั้นต่อของคนจนจนอ่ะแจกเงิน 10,000 แม่งยังเงื่อนไขเยอะแยะชิบหายเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องนี้รัฐบาลทำแบบเร่งรีบด้วยนะเพราะว่าอะไรสมาคมหมู่บ้านจัดสรรน่ะประมาณ7สมาคมเข้ามายื่นเรื่องบอกว่าขอขยายจาก3ล้านเป็น5ล้านแล้วรัฐบาลเนี่ยรับลูกทันทีเลย3เดือนเนี่ยไอ้นโยบายนี้คิดเสร็จเรียบร้อยมันเหมือนคิดเอาไว้ก่อนแล้วแถมจาก5ล้านมาเป็น7ล้านแล้วพอคุณสุพนัทบอกแล้วไอ้ทำไมมันเป็น7ล้านเงื่อนไขนี่มาจากไหนมาศึกษามาอย่างดีครับคุณชลินบอกว่าพรรคเพื่อไทยเราศึกษามาอย่างดีใช่สิอันเนี้ยมันเป็นแผนการที่คุณเศรษฐาต้องคิดวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างงี้เอาไว้อยู่แล้วมันถึงออกมาเร็วขนาดนี้หรือเปล่าแล้วคุณสุพนัทก็บอกว่าตอนที่ไปเริ่มทำนโยบายเนี่ยเอาไปเสนอหน่วยงานต่างๆเนี่ยในหัวนโยบายบอกว่าสนับสนุนคนที่มีรายได้น้อยแต่คุณชนินบอกว่าในหัวของโครงการน่ะไม่ได้บอกว่าให้สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนเขาเรียกว่าสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยแบบกระตุ้นแบบวงกว้างไม่ต้องแล้วบอกประชาชนทุกคนว่าอย่าไปคิดว่าเอื้อประโยชน์กับใครโดยตรงเพราะว่ามันได้ประโยชน์โดยรวมทั่วๆกันพยายามย้ำตรงนี้แล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วเราก็มองไปที่แสงสว่างอยู่ดีซึ่งคุณสุพนัทบอกว่าเดี๋ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนเขาเรียกว่าเป็นการช่วยไอ้โครงการหมู่บ้านจัดสรรเจ้าใหญ่ๆเนี่ยระบายสต๊อกพอระบายสต๊อกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ทำใหม่แล้วมันก็เสนอเรื่องใหม่ซึ่งไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรน่ะถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยมันจะไม่ง่ายขนาดนี้แต่รัฐบาลเนี่ยมันเหมือนมีตุนสต๊อกนโยบายเอาไว้ข้างในและนโยบายที่ไปหลอกลวงไอ้ครม.หรือหลอกลวงคนอื่นๆเนี่ยเพราะว่าเอาคำว่าเพื่อคนรายได้น้อยเนี่ยขึ้นหัวแต่แล้วสอดไส้อยู่ข้างล่างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไอ้โครงการเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบแมงแมงแบบแปลกๆแล้วถ้าช่วยระบายสต๊อกให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้แบบง่ายๆโดยไม่สนใจการแข่งขันในทางตลาดเลยแบบนี้แล้วจะให้ประชาชนคิดว่ายังไงพอคุณสุพนัทบอกว่าการระบายสต๊อกมันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนคุณชนินทร์พรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่สนวิธีการขอให้บ้านขายออกไปได้เยอะๆอันนั้นแหละก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือมุมมองที่แบบว่ากูทำอะไรก็คือถูกหมดแบบนี้มันจะได้ด้วยเหรอส่วนคุณสุพนัทก็บอกต่อว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเคยตัวเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะมาขออีกว่าเอ้าตอนนี้มันมีปัญหาอีกแล้วจะขอโครงการกระตุ้นให้ลดหนี้ลดอะไรขึ้นมาอีกแบบนี้บ่อยๆซึ่งมันเป็นการเคยตัวที่จะเป็นความเคยชินแล้วถ้ารัฐบาลทำแบบนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วมันก็จะต้องมีสองเมื่อโครงการหมู่บ้านในสต็อกเหลือเยอะก็มาขอให้รัฐบาลออกแคมเปญแล้วเดี๋ยวพอคราวหน้าเป็นแบบนี้อีกอ้าวฉันก็มาขอให้รัฐบาลทำโครงการแบบนี้อีกมันจะเกิดความเคยชินคุณสุพนัทพยายามย้ำตรงนี้หลายครั้งส่วนคุณชนินทร์พรรคเพื่อไทยก็บอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเกิดการปรับเปลี่ยนแผนของการผลิตแล้วก็การขายถ้าเกิดใครที่มีสต็อกเหลือเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องมีต้นทุนของเขาเองแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนอาจจะมีการลดราคาของเขาเองไปคิดหวังดีแล้วก็เข้าใจพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดที่ไหนได้มาเผยตายเอาอีกทีนึงคุณชนินของพรรคเพื่อไทยเขาก็คงทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรขายเหมือนกันสุดท้ายทางออกของพรรคเพื่อไทยก็คือบอกว่าจะมาบอกว่าเกิดความเคยชินเกิดไอ้นิสัยเสียว่าจะสร้างบ้านเยอะๆแล้วให้มันตกค้างแล้วจะมาขอให้รัฐบาลกระตุ้นเขาบอกว่าหมู่บ้านที่ตกค้างสต็อกเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรัฐบาลนี้แต่รัฐบาลนี้มาแก้ปัญหาให้คุ้นไหมดีเอาเข้าตัวแต่ชั่วเอาให้เอาเข้าคนอื่นแต่ก็พยายามจะเข้าใจปัญหาของเขานะแต่ว่าการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาก็ยังมีบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะจะขอหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยได้เงิน
ได้โปรโมชั่นตรงนี้ไปส่งเสริมแล้วขายดีขายดีแล้วสร้างใหม่ถึงเขาจะสร้างเหลือสร้างล้นออกมามันก็ยังเป็นการกระตุ้นแล้วก็หมุนเวียนเศรษฐกิจแล้วถึงเวลานั้นน่ะรัฐบาลก็จะมาคิดแคมเปญกันใหม่เฮ้ยอย่าแบบนี้ก็ยังไปทั้งแบบมึนๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยพรรคเพื่อไทยแล้วพอเจอคุณสุประทานบอกว่าเอ้าแบบนี้มันก็เหมือนกับเอาภาษีประชาชนมาแจกพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรไปเรื่อยๆไอ้สิเขาก็บอกว่าเหมือนจุลพันธ์พูดถึงเรื่องไอ้ร้านสะดวกซื้อเลยนะว่าไปเราเป็นรัฐบาลน่ะเราไปเลือกปฏิบัติไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาสร้างบ้านอะไรขึ้นอีกเขาจะสร้างมาเยอะเราก็ห้ามไม่ได้แต่เวลาเขามาขอความช่วยเหลือเราก็มีความจำเป็นจะช่วยเขาเอ้าตายห่าแม่เอ้ยพวกแม่ค้าแม่ขายแม่ข้าวกงข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาให้รัฐบาลเนี่ยอุดหนุนช่วยเหลือทุกเดือนแล้วแบบเนี้ยเดือนละหมื่นไปเลยยังไม่ทุกคนเลยปีละ120,000แล้วพูดถึงเรื่องโครงการที่แต่มาตรการที่เขาข้อ3,4,5,6,7เนี่ยที่เกี่ยวกับว่าธนาคารออมสินธนาคารธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์อะไรต่างๆพวกเนี้ยจะลดดอกเบี้ยให้แต่ครั้งเนี้ยไม่ได้ลดดอกเบี้ยให้แบบว่าครอบครัวละ1หลังหรือว่าบุคคล1หลังบุคคลนึงเนี่ยจะสามารถถ้าเกิดว่าสามารถผ่านกฎเกณฑ์น่ะจะกู้กี่หลังก็ได้อันนี้มันไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยแล้วเนี่ยมันช่วยเหลือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมาทำเองลดตรงนู้นแล้วก็มากู้ตรงนี้เองเสร็จแล้วก็เอาบ้านมีเข้าสต็อกอีกครั้งนึงซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปกระตุ้นยอดขายของเขาได้อีกทีนึงแล้วอีกเรื่องนึงก็คือใน BOI เนี่ยตอนที่ทำเรื่องขออนุมัติเสนอในสภาและก็ในครม.เนี่ยเรื่องนี้บอกว่าเพื่อขึ้นหัวเลยอย่างที่พูดไปทีแรกบอกว่าเพื่อช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยแล้วใน BOI ไม่ได้กำหนดว่าคนที่มีรายได้น้อยคือแบบไหนอะไรยังไงคือสรุปแล้วเนี่ยลดหย่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกคนอันนี้ดูเหมือนกับว่าจะดีแต่ว่าตอนขอบอกว่าขอผู้มีรายได้น้อยแต่ครั้งนี้คนที่มีรายได้มากก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยเพราะว่าคนที่ซื้อบ้านทั้งหมดพวกนี้แล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีซื้อ10ฟอร์ซื้อ10ยูนิตก็ได้ลดทั้ง10ยูนิตอันนี้มันเป็นการเก็งกำไรกันเองใช่หรือไม่สรุปแล้วเนี่ยคุณสุพนัทบอกว่าอันนี้มันเป็นการคอร์รัปชันเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายไอ้คุณสุพนัทพูดแรงเลยบอกว่า BOI ปลอมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า BOI ที่ผิดเจตนาเท่ากับเจ้าของโครงการหมู่บ้านเนี่ยเตรียมซื้อโครงการหมู่บ้านของตัวเองเพื่อได้ลดหย่อนภาษีแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ต่ำลงเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เอาโครงการเนี่ยกลับมาขายอีกครั้งนึงหรือไม่เพราะว่ามันทำให้โครงการเนี่ยมันกระตุ้นไปกระตุ้นมาเนี่ยเงินทองมันไหลเข้าไปอยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยภาษีที่ไม่ได้เก็บไม่ได้นั่นน่ะมันคือภาษีที่จะเข้ากระทรวงการคลังแล้วเอามาพัฒนาประเทศแต่ถูกพวกหมู่บ้านจัดสรรเจ้าดังๆเจ้าใหญ่ๆล้นไปต่อหน้าต่อตาอย่างถูกกฎหมายแล้วที่สำคัญไอ้ BOI เนี่ยมันเป็นการทำเพื่อประชาชนแล้วก็คนมีรายได้น้อยตามเจตนาที่เขาขอทีแรกแล้วครั้งนี้ทั้งคนรวยก็ซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วครั้งนี้มันมีความพีคแปลกซ้อนแปลกเพราะว่าสามารถทำเรื่องให้ต่างชาติเนี่ยทั้งคนจีนทั้งมาเลเซียเนี่ยมาซื้อได้เนี่ยโดยไม่จำกัดด้วยไม่จำกัดคือยังไงหมายถึงว่าไม่จำกัด BOI คนนึงเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรร20หลัง30หลัง50หลังก็สามารถซื้อได้แล้วเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็ถูกไม่ต้องเสียภาษีทั้งหมดเลยซื้อ200หลังก็ไม่ต้องเสียภาษีทั้ง200หลังเป็นเวลา3ปีแล้วจะเอาภาษีที่ไหนมาพัฒนาประเทศเจ้าของโครงการน่ะรวยเอาแล้วเวลาจะแจกประชาชนเนี่ยโหกู้กันขี้แตกขี้แตนแล้วก็ใช้หนี้กันเองส่วนแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอ้าวคุณชนินพอพูดถึงเรื่อง BOI เนี่ยตอนขอบอกคนมีรายได้น้อยแล้วแทนที่จะกำหนดว่าชื่อหนึ่งได้หลังหนึ่งเปล่าเลยชื่อหนึ่งจะกี่หลังก็ได้แล้วแถมต่างชาติก็มาได้อีกแล้วเขาตอบตอนนี้เขาบอกว่าก็คุณสุพนัทเนี่ยมองแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเราอ่ะมองถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใหญ่แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าการแข่งขันอย่างเสรีถ้าคุณเข้ามาบอกว่าซื้อได้แค่ชื่อละคนเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงตลาดมันทำให้การเติบโตของโครงการเนี่ยมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันต้องเป็นตามธรรมชาติอย่าไปแทรกแซงการค้าเสรีเฮ้ยอะไรวะแล้วที่คุณสุพนัทแกได้ย้อนกลับเดียวที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่แทรกแซงเหรอไปลดนู่นลดนี่อย่างนี้ไม่ได้เรียกแทรกแซงถ้าคุณบอกว่านิยมส่งเสริมการค้าเสรีก็อย่าไปทำแคมเปญอะไรสิให้เขาแข่งขันกันโดยเสรีสิอ้าวคุณแทรกแซงพอมาเรามาอธิบายบอกว่าคุณเอาประโยชน์เพื่อคนจนอ่ะเอาไปอ้างในตอนขอกฎหมายไอ้ขอนโยบายเอาคนจนไปอ้างแต่พอมึงขอเสร็จปุ๊บมึงบอกว่าให้เสรีซื้อเท่าไหร่ก็ได้แบบนี้เนี่ยปล้นภาษีประชาชนจริงๆเอื้อบริษัทอสังหาเต็มที่ไม่พอคุณชนินของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ามันคือการแข่งขันของตลาดเสรีไงยิ่งพอเรามีแคมเปญช่วยเยอะลดภาษีให้เยอะหมู่บ้านก็สร้างเยอะก็เกิดการสร้างงานขึ้นเยอะหมุนเงินหมุนเวียนดีอีกตั้งหากอ้าวสนับสนุนกันขนาดนั้นคุณสุพนัทก็บอกว่าถ้าสนับสนุนกันขนาดนั้นก็ให้รัฐบาลเนี่ยออกนโยบายให้อสังหาเนี่ยกู้เลยให้ธนาคาร
กู้ฟรีดอกเบี้ยมันทั้งหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวรัฐบาลจ่ายให้แล้วบริษัทอสังหาก็จะได้สร้างงานสร้างเงินให้กับประเทศชาติต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ประเทศชาติคงจะเจริญน่าดูถ้าเกิดคิดตามแนวนี้เรียกว่าทุนนิยมอันตรงแล้วระหว่างที่คุณสมปนัสพูดคุณชนินก็หันไปหันมาเขาก็ทำงงๆแต่เขาก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันคุณเนี่ยใช่ได้เขาเคยไปปรากฏตัวอยู่ในพวกกลุ่มเสื้อแดงตอนที่เขาเป็นรำลึกถึงวีรชนวันที่10เมษาหรืออะไรนี่นะโอ้โหก็น่าสงสารเขานะวันนั้นทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็ทำหน้าคล้ายๆงั้นอีกแล้วสุดท้ายคุณสุพนัทบอกว่าพูดถึงไอ้เรื่องนี้นะกระตุ้นเศรษฐกิจให้บ้านขายได้เยอะๆแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่านายกก็เป็นคนขายบ้านเก่ามาก่อนเขาก็เลยมีแผนการขายบ้านติดตัวติดสมองเข้ามาเยอะก็เลยทำโครงการนู่นนั่นนี้พยายามส่งเสริมแล้วแบบนั้นน่ะคุณสุพนัทบอกว่าแล้วเท่ากับประเทศนี้มันไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางวิธีอื่นนะคราวนี้คุณชนินก็บอกว่าโอ้เราทำโครงการนู่นนั่นนี้เยอะแยะเปล่าๆหมายถึงว่าไอ้การที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขายบ้านเนี่ยมันมีวิธีอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่าจดจำนองค่าโอนเนี่ยคุณไม่ต้องให้กับเจ้าของหมู่บ้านดิคุณน่ะให้กับคนซื้อไปดิใช่ไหมเอานายกมาซื้อบ้านเนี่ยในราคา7ล้านพอนายกซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ลด 1% ค่าจดจำนองแล้วก็ค่าโอนเนี่ยทั้งหมดเป็น 3% 2% กับ 1% เนี่ยได้ไป 200,000 เนี่ยก็ให้คูปองกับคนซื้อบ้านไปสิไม่ใช่ให้กับหมู่บ้านจัดสรรใช่มั้ยล่ะเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแกก็ไปได้ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย BOI ภาษีเนี่ยแกก็ได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็ให้รัฐบาลเนี่ยโอนเข้ามาสู่ของคนซื้อบ้านเลยแบบเนี้ยมันก็ได้โดยตรงเลยไม่ไปแอบแฝงซ่อนเล่นอยู่แบบนั้นใช่มั้ยอ้าวคราวนี้คุณชนินก็เลยบอกว่าโอ๊ยไอ้ถ้าเกิดทำแบบนั้นนะจะต้องไปขอกฎหมายเนี่ยยุ่งยากอ่ะถ้าเกิดไม่ออกถ้าเกิดไม่ต้องไปขอกฎหมายยุ่งยากก็กำหนดมาเลยเป็นกำหนดเลยว่าหมู่บ้านจัดสรรทุกๆหมู่บ้านเนี่ยจะต้องให้โบนัสคืนกับลูกค้ารัฐบาลไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ให้หมู่บ้านจัดสรรมันจ่ายมาสิแล้วเขาจะไปต่อรองเป็นส่วนลดของเขาเนี่ยเขาจะได้รู้ชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นส่วนลดที่แท้จริงไม่ใช่รัฐบาลประกาศลอยๆแล้วหมู่บ้านจัดสรรมีแท็กติกอย่างอื่นๆเนี่ยมาดิ้นทำให้ส่วนลดตรงเนี้ยเข้ากับกระเป๋าพวกเขาเนี่ยเขาทำได้แล้วพอไปถึงบทสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณสมพันธ์ก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเล็กๆเนี่ยก็บริษัทก่อรับหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆเนี่ยก็จะล่มสลายไปจะเหลือแต่บริษัทใหญ่ๆเพราะว่าการแข่งขันจะสู้ไม่ได้คุณชนินก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าคุณอย่ามองว่าเราไปเอื้อแสงสิริหรือเอื้อ ACS คุณก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมียอดเงินเข้ามาเนี่ย800,000 ล้านเนี่ยแล้วถ้าเราขายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น1 ล้านล้านเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เงิน1 ล้านล้านเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้กับประเทศคุณสุพนัทบอกอย่าขี้โกงถ้าเกิดว่า800,000 ล้านคือยอดปกติถ้าเพิ่มมา200,000 ล้านเนี่ยเท่ากับว่ามันเพิ่มมาแค่200,000 ล้านจะเอาตัวเลขเก่าไปรวมไม่ได้ คือถ้าเกิดไม่ทันนะคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเนี่ยมาเกทับคราวนี้แต่คราวนี้คุณสุพนัทเนี่ยทันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังย้ำว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรีคุณสุพนัทเนี่ยจะให้มาช่วยคนจนเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงตลาดเหมือนเดิมคุณสุพนัทจะบอกว่าคุณทำมาแทรกแซงตลาดเขาแก้ตัวได้ด้วยนะคุณชนินก็บอกใหม่ว่าที่เราต้องแทรกแซงตลาดเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาครั้งเก่ามาอ้าวใช่ฮะเดี๋ยวบอกว่าเชื่อการค้าเสรีเสร็จแล้วเราต้องแทรกแซงฟังแล้วก็งงวนไป3 รอบสรุปเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยโครงการ7 มาตรการช่วยเหลือโครงการมันเป็น7 มาตรการช่วยเหลือหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้7 มาตรการช่วยเหลือประชาชนแต่เขาบอกว่าโครงการนี้มันจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนส่วนที่หมุนเวียนของเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นการหมุนเวียนเรียกว่าภาพลวงตาเพราะว่าเขาขายแบบว่าไม่จำกัดลิมิตของคนซื้อโดยได้ลดหย่อนภาษีมันก็เป็นการซื้อแล้วก็มาเก็งกำไรของกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรตัวเองนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโอเวอร์ซัพพลายแล้วปัญหาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาซึ่งคอยดูเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไม่นานจะต้องมีโครงการช่วยเหลือในลำดับ2เพราะว่าเจ้าของโครงการเขามาเป็นนายกเขาต้องคิดวางแผนพวกนี้เอาไว้แน่นอนอยู่แล้วส่วนภาษีของประชาชนจะถูกใช้จ่ายไปในทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่พวกเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบลงก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ